วัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถึงที่ศูนย์ BYD สาขา Safari World แล้วนะคะเราก็จะมาเอารถกันมาถึงเร็วเกินไปด้วยเพราะว่านี่ยังไม่8โมงเลยศูนย์ยังไม่เปิดเลยจ้ารีบแหละรีบใช้ก่อนเข้าไปที่ศูนย์นะคะเรามาส่องตัว Test Drive กันก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างชูนี่อันนี้ Test Drive จะเป็นสีน้ำเงินนะคะเป็นสีซิกเนเจอร์เขาแหละเขามาโปรโมททั่วบ้านทั่วเมืองนะคะสวัสดีค่ะโอเคอันนี้รอบรถนะจ๊ะเดี๋ยวตามไปถึงศูนย์แล้วเวเว่ BYD นะคะอ้าวแซมหายไปไหนBYD Auto 3 is here ไปเข้าไปดูข้างในกันก็คือมาเปิดศูนย์แหละวันนี้ยังไม่มีใครเลยมีคุณสแตมป์อยู่1คนเท่านั้นตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอคะไปไหนๆก็มาแล้วไม่มีใครอยู่รีวิวกาแฟสิ insert กาแฟฟรีก็มีถ้าจะเป็นคาโบนาร่าเหรออยู่พอดีเลยอารมณ์แบบว่าคาเฟ่ฟรีเมเปิ้ลนะได้ได้โอ้โหนี่ด้วยว่ะไม่ได้เกลือเลยอันนี้ก็ขนมรับรองลูกค้านะคะอันนี้คือรถที่รอเวลาโอ้โหเยอะอยู่เด้อก็ใครที่จองรถกับศูนย์นี้ไว้ก็เตรียมตัวมารับรถกันนะจ๊ะเยอะเป็นหมดจ้ะตอนนี้ค่ะกำลังจะไปที่ห้องส่งมอบห้องส่งมอบคือข้างนอกจ้ะไม่นานไม่เชียร์จริงตอนนี้ก็เป็นสีเรื่องความที่เป็นสแตนดาร์ดใช่ไหมคะมันก็เลยต้องรอเวลาส่งอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดคนจองน้อยกว่าเยอะเหมือนกันใช่ไหมส่วนใหญ่จะไปเอ็กเซนกันหมดก็คือไปเอ็กเซนกันหมดเลยเพราะเขาถือว่าเขาจะออกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรค่ะสะดวกแค่นี้น้องเป็นโบสีทองสวยต้องลองนะคือซีบอตที่ไม่เคยลองนั่งและลองขับจ้าเกมนี้เทสต์ไดก็ไม่เดี๋ยวค่อยสั่งให้คุณแบงค์ก็ได้ได้ค่ะถ่ายติดก่อนได้เลยค่ะแล้วก็อันนี้กุญแจอันนี้กุญแจจะมีสามดอกนะคะอันนี้เป็นซิมนะคะเอ้ยเขาขับเป็นเมมโมรี่การ์ดค่ะอันนี้กุญแจมีสองดอกลูกค้าสลับใช้นะคะอย่าไว้บนพวกทีวีตู้เย็นเครื่องเสียงอะไรเงี้ยก็คือไกลๆเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ส่งสัญญาณทั้งหลายใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็สลับกันใช้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจำกันไม่ได้จำขับรถไม่ได้นะคะแล้วก็อันนี้การ NFC เป็นใบเดียวค่ะแล้วก็อันนี้สลับกุญแจเนี้ยเราเก็บไว้บ้างไม่ต้องพกไปไหนมาไหนนะคะเก็บไว้บ้างเท่านั้นเพราะว่ามันก็คือที่ปักกุญแจดอกไม้ตัวไหนนะครับอันนี้ค่ะเหล็กนิ่งเล็กใช่อันนี้ค่ะอันนี้หลายตังค์อยู่ไปเก็บไว้ไม่ต้องมาใช้ถ้าเกิดสมมติมันหาย
กิดว่าในกุญแจเรามีปัญหาเราจะไปพร้อมกุญแจไม่ได้โอเคค่ะเพื่อความปลอดภัยใช่ใช้พาร์ตเดียวเลยคือท่านเนี่ยอาจจะแค่ซุกการ์ดท่านเป็นกระปุกกุญแจแต่ว่าเป็นการอะไรควรสลับใช้ดีกว่าเวลาแบบเก็บไว้สองเดือนสามเดือนอย่างเงี้ยใช่อย่างเงี้ยครับพกใส่กระเป๋าไว้แล้วกันใช่ไหมพกใช่อย่างเงี้ยผมอาจจะใช้ของพกคนละนะคุณจะเอาไอ้เล็กๆนี่ออกได้อ๋อเอาไอ้เล็กอะออกเอาเล็กๆเก็บไว้บ้างก็คือทัชตรงนี้แต่ว่าตรงนี้อย่างเดียวนะฝั่งนู้นไม่ได้นะครับโอเคครับมันมีคำว่า NFC อยู่โอเคแค่กระจกฝั่งนี้ฝั่งเดียวเนาะแต่กดล็อกเข้าไปรถประมาณไม่เกิน15วินาทีต้องมาฟังรถถ้าเกิดถือ NFC กับอะไรประมาณนะกุญแจรีโมทมันมีแค่สองดอกเนาะกุญแจของเราถ้าเกิดสมมติว่ามีฐานรีโมทหมดนะครับตรงนี้กดตรงนี้เราก็ทำยังไงต่อเราก็ดูมันนี้ขึ้นมาก็กดเด็กไปนะประมาณตัวตาก็กดนี่เขาก็ดิซึ่งตัวนี้มีรูไข่แล้วครับพอแค่หน้ารถแต่ถ้าแบตหมดเนี่ยมันจับสัญญาณกดสตาร์ทใช่ไหมครับอะไรนะครับกดสตาร์ทรถต้องใช้แบตจากตัวนี้ถูกไหมครับถ้ามันแบตหมดจะสตาร์ทได้ไหมได้ได้ปกติแล้วถ้าเป็นคิดว่าน่าจะหลักการคล้ายกันถ้าค่าอื่นมันจะเอาตัวรีโมทไปกดเพื่อสตาร์ทโอเคผมลองดีละปุ่มนะปัดเลยนะครับกดล็อกนะครับผมเปิดฝาท้ายเห็นไหมเดี๋ยวคุณสองต้องกด2ทีนะครับอ๋อโอเคคุณสองเวลาปิดก็เช่นกันจะต้อง2ทีเช่นกันในการสตาร์ทรถมันไกลแค่ไหนคะแต่ว่าบางคนไม่ได้นะครับเลนส์ในการสตาร์ทมันก็ไกลพอกับสัญญาณรีโมทเลยฮะอยู่ตรงรั้วก็ยังกดมาได้ผมเคยเทสจริงแหละถ้าปล่อยไปไกลๆกดก็ยังกดล็อกได้แล้วก็อันนี้รถเปิดล็อกไม่ได้ด้วยรถสตาร์ทแอร์ทำงานตอนนี้แอร์ข้างในติดแล้วค่ะนะครับซึ่งตัวแอร์สามารถตั้งได้ตั้งแต่10-30 นาทีนะครับเดี๋ยวผมสอนให้อีกทีนึงในรถเนาะได้ค่ะช่องในการชาร์จไฟเนาะ AC แล้วก็ถ้าเกิดเป็น DC ก็ต้องใช้2ช่องโอเคค่ะนะครับแล้วก็เวลาชาร์จรถแล้วสามารถล็อกรถไปได้เลยหมุนแล้วเสียบชาร์จรถไว้ใช่ไหมครับมันใช้เวลา30 นาทีเนาะ DC เนาะเราก็ล็อกรถปั๊บเดินไปเข้าห้องน้ำเลยพร้อมแล้วพร้อมไหมเลื่อนเบาะยังไงก่อนเป็นดันขึ้นดันขวางๆอ่ะไม่ใช่ความโลดดันแบบแนวดันตรงไหนวะดันแนวนอนแผ่นใหญ่ๆอ๋อโอเคเป็นการเชียร์ครับอ้าวพร้อมแล้วพร้อมยังประตูยังไม่เปิดไม่แค่นิดเดียวง่ายแต่ว่ามันก็ต้องไอ้นี่ปะนี่นิดเดียวไงนิดเดียวให้ล้อหมุนเฉยๆเป็นเลิกแค่นี้ใช่ไหมมันอีกเขาเรียกอยู่ถอยหลังถอยเดี๋ยวสิบีบแต้บีบแต้สามทีเย้ very good ถอยหลังกลับมาลองถอยหลังถอยหลังพอแล้วพอแล้วเพราะอาจจะเลิกไม่ดีถอยหลังไม่ดีกดพียังอ๋อกดพีกดโอเคไปไปลง oh my godโอเคค่ะต่อค่ะเราเริ่มมาใช้ครับอ๋อไม่เคยรู้เลยเนี่ยคันเก่าก็ไม่เคยบีบโอเคค่ะ
บันทึกไปแล้วเนาะค่ะแบบนี้แล้วตัวไอ้มิวสิกแล้วตัวดีไฟไปล็อกอินเราเองเนาะแต่ว่าตัวดีไฟผมแนะนำว่ายังไม่ต้องใช้ดีกว่าเพราะว่าซิมการ์ดมันยังไม่ได้เปิดใช้มันจะเปิดใช้รอมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์เพราะเราต้องส่งวันละทีไปที่เลเว่คีย์กลับไปที่จีนคีย์กลับไปที่สิงคโปร์ oh my เพราะว่ามันเป็นซิมจากสิงคโปร์ roaming เอสเรามาพูดเรื่องนั้นนะประมาณมาหมวดแรกครับเวลาเข้ามาที่หมวดเซตติ้งตรงนี้แล้วนะดูไปพร้อมๆกันเนาะเข้าหมวดเซตติ้งนี้แล้วจำไว้ว่าหัวข้อหลักจะอยู่ขวามือทั้งหมดค่ะก็คือใกล้คนขับเนาะเนี่ยหัวข้อหลักหัวข้อย่อยจะอยู่ข้างบนคนนับจำว่าหัวข้อหลักถึงข้างบนหัวข้อย่อยอยู่ด้านข้างนะครับต้องจำแยกกันนะถ้าเป็นเทสลาหัวข้อหลักจะอยู่ซ้ายถ้าเป็นรถจีนหัวข้อหลักจะอยู่ทางขวามือโอเคครับนะครับอันแรกไหมครับเช็คระยะเช็คระยะที่ 5,000 กิโลเมตรเนาะครั้งแรกไม่ทันแน่เนี่ยไมเลจโอเคก็ตอนนี้นะคะได้รถแล้วเห็นน้องไหมเช็คเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็ลงรถหมดแล้วแต่ประเด็นก็คือไม่รู้จำได้หรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลเยอะมากก็คงต้องใช้เวลาเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกันไปก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้พาน้องกลับบ้านแล้ว Ashton Ashton is going home with me yayYou turn. Hi, BYD. Close sunshade. Okay, close the blind. Check. เขินอะไรก่อน จะเข้ารถอาชิโน่โอ้ยไปเอเดนรถโอ้โหเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะครับแต่ว่าต้องติดคาซีทก่อนลูกสวยไหมครับรถคันใหญ่รถคันใหญ่แอสตัน